โอ้โหผลงานนี่สดใสซาบซ่าทั้งคู่นะครับมาเจอกันถูกที่ถูกเวลาครับน็อกคู่ต่อสู้มาทั้ง2คนนะครับแล้ววันนี้โคจรมาเจอกันเองครับฝรั่งเศสตัดกับฝรั่งเศสครับก็นอกจากบรรดานักชกไทยครับที่ได้รับโอกาสในการโชว์ฝีมือในการไทยไฟท์ลีกแล้วนะครับเราก็ยังเปิดโอกาสให้กับนักชกชาวต่างชาติด้วยครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นบันไดครับสู่ขั้นต่อไปครับก็คือไทยไฟท์ใหญ่เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับดูเดือดแน่นอนแล้วก็หลังจบคู่นี้ครับหน่วยรอบอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024นะครับทีมภาคอีสานเหนือปะทะทีมภาคตะวันออกครับศักดิ์ณรงค์ปะทะกับเพชรแท้ครับรออยู่ในคู่ต่อไปแต่ว่าคู่นี้ก่อนครับเดี๋ยวดูว่าจะมีน็อกยกแรกอีกหรือเปล่าครับแล้วก็ประเภทสายทุบด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้นี่มีต่างชาติมาชมเยอะนะครับก็ศึกสายเลือดฝรั่งเศสครับนักชกฝรั่งเศสเนี่ยก็อยู่ในเมืองไทยเยอะครับนี่ฮะโอ้โหความเร็วมุมดำเนี่ยย้ำอีกทีครับฟาบิโอลุยซี่ครับขณะที่น้ำเงินครับทางด้านมุมขาวนะครับอาโมริพรามกางเกงขาวนะครับกางเกงดำนี่ฟาบิโอต่อมาครับแหมพยายามค้ำไว้ก่อนครับใส่ใส่กันเลยอ่ะมัดเวียงไปหลุดไปหมัดต่อยมาอีกแล้วกระแทกคืนนี่พยายามหาจังหวะล่อหลอกกันไปต่อยหมัดกันไปครับแย่ไปสับคืนไม่โดนครับพยายามออกพยายามทำครับลูกนี้โอ้โหหมุนและเทไปเลยครับเข่าครับยกเสียบไว้ก่อนสายหน้าพยายามค้ำไว้ตลอดนะครับหมัดอีกคนนึงก็เดินเข้าไปครับหมัดซ้ายไม่โดนยังพยายามออกกันเรื่อยๆนะครับอ้าวหักได้เทอีกแล้วครับพยายามออกกันเรื่อยๆแต่ว่ายังทำเป้าไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเดินเข้าไปครับซ้ายหน้ากระแทกหมัด1 2มายาวกว่าสักอย่างครับช่วงยาวๆครับหมัดที่แกออกมาฟาบิโอนี่เล่นวงนอกครับมีหมัดกระแทกแก๊บซ้ายขณะที่อโมรี่ครับนี่ครับเน้นความหนักหน่วงดูวงในแม่เป็นทุกลูกนะครับดูครับจังหวะจับของอโมรี่ครับโอ้โหจับสวยแล้วก็ตีหนักด้วยครับหน้าแดงออกมาเลยครับตอนนี้ทางด้านฟาบิโอโอ้จังหวะวงในครับป้าตีแบบได้น้ำได้เนื้อเสียงดังฟังชัดเลยนะครับอโมรี่ขยับเข้าไปครับอโมรี่ครับฟาบิโอก็มีหมัดครับเนี่ยครับพยายามซ้ายหน้ากระแทกไว้แยบไว้ครับมีใบหน้าสลับลำตัวครับดูสะสมนี่หน้าแดงเหมือนกันเลยครับคือมันจุกจิกกวนใจครับไม่ได้ป้องนะป้องน็อกแล้วครับหมัดซ้ายหน้าโอ้แต่ว่ากระแทกรบกวนนี่ก็ถือว่าสร้างความหนักใจให้กับทางด้านอโมรี่พอสมควรเลยนะครับนี่ฮะซ้ายต้องถึงตัวครับอโมรี่เนี่ยถึงตัวแล้วก็รอฟันรอดักครับโอ้คู่นี้นี่ฝรั่งเศสต่อยกันแต่ว่าชั้นเชิงนี่ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนะครับที่เรียนไปว่าผลงานดีด้วยกันเอาครับแหมหมัดขวาหลังก็มาด้วยครับทางด้านฟาบิโอเจอหักเหลี่ยมไม่ลงครับขยับเดินต่ออโมรี่นี่ครับแม่ขวาเริ่มจะเติมเข้ามาครับซ้ายกระแทกแย็บนี่ครับขวาหมัดชุดมาหลงหมัดหรือเปล่าครับดูครับเริ่มจะเข้าไม่ติดโอ้จะออกมาแบบรวดเร็วเลยครับหมัดของฟาบิโอครับหนึ่งสองมาอีกแล้วเนี่ยซ้ายครับคอยัดคอยกระแทกไว้ตลอดครับแล้วแขนขาก็ยาวด้วยครับกดลงมาเสียบเข้าไปพยายามเนี่ยฉาบสวยครับรอตั้งรับดักถีบไว้ซ้ายหน้ากระแทกส่วนอโมรี่บอกขอหนักๆฉันสักทีนะยังทำเป้าไม่ชัดเจนครับหมดยกแรกพักแป๊บเดียวครับนี่มาดูภาพช้าครับยกแรกครับขุมขาวอโมรี่เองก็พยายามนี่มีลูกบิดครับแล้วก็พยายามเดินต่อยหมัดวงในครับวงในดูจังหวะตีครับโอ้โหเด้งได้น้ำได้เนื้อเลยนะครับขณะที่ฟาบิโอก็มีดักพยายามใช้ฝีมือครับแล้วก็มีหมัดนะครับคอยดักไว้คอยกระแทกไว้ครับอาศัยช่วงแขนที่ยาวกว่าครับจำครับขอบคุณด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเอาครับเดี๋ยวดูว่าฟาบิโอครับจะทำได้ดีเหมือนปลายยกที่แล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าหมัดเนี่ยเริ่มจะเข้าเป้าถี่ขึ้นนะครับ
แต่ว่าทางด้านอาโมรี่ก็ยังไม่ยอมครับพยายามเดินลุยต่อแต่ที่เห็นนี่ก็คือไม่ค่อยออกแข้งกันเท่าไหร่นะครับเน้นมาแหมพูดถึงออกแข้งเนี่ยมาเลยฟาบิโอเนี่ยมาเลยครับอาโมรี่ยังเกรงอยู่เดี๋ยวดูว่าจะมีหมัดเด็ดหรือเปล่าแบบทางด้านเงาปีศาจครับดูขอหมัดเดียวหรือเปล่าหมัดพยาเวียงมาครับยังไม่โดนครับแหมชวัดเฉวียนนี่นะเกินแต่ว่าเสียวครับขอโทษกันนิดเดินไปโดนลูกตาหน่อยครับหมัด1 2มาขวาเตะจอครับเนี่ยพยายามกระแทกกระแทกเอาไว้ครับรวดเร็วเป็นลิงหลอกเจ้าเลยนะครับแล้วก็ยาวซะด้วยสิจังหวะช่วงชกของฟาบิโอหมัดขวาครับหมัดอ้าวแข้งซ้ายแข้งซ้ายเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจอหมัดใหม่แล้วเดินเข้าไปแล้วแหมไปโดนหมัดโดนเข่าครับเนี่ยช้าไปเลยครับโอ้ฟาบิโอเนี่ยแกพริ้วจริงๆนะครับจังหวะสเต็ปเท้าหลอกล่อนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยตอนนี้นี่เหมือนกระทิงครับไล่เข้ามาครับไม่ฮะรอดักจังหวะครับเอาแทงซ้ายอีกทีนึงขยับเข้ามาโอ้อาวุธนี่ยังได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับยกนี้ของอามาริพามเอาครับมีฮึดโดนลำตัวแล้วดูเอาครับสองทีนึงเอาได้เหมือนกันเจอข่าวคืนเริ่มจะอาศัยแบบว่าช้าแต่ชัวร์อะไรประมาณนั้นเลยครับขอสักทีครับวงในยังไม่ทันตีครับกรรมการจับแยกมาลุยใหม่ครับเดินเข้าไปอาโมรี่ขยับเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายครับดูว่าเกมของอาโมรี่เดินเข้าทำก็จริงนะครับแต่ว่ายังดูอึดอัดนะครับยังดูไม่ถนัดนะครับเพราะว่าจังหวะช้ากว่านี่ครับแม่กระแทกยับซ้ายนี่ยังทำงานได้ดีครับทางด้านฟาบิโอมือนี่ไม่มีตกกาดไม่มีหล่นครับเอาต้องมีอาวุธให้มันหลากหลายขึ้นครับอาโมรี่เดินเข้าไปเนี่ยหวังหมัดเดียวเนี่ยคงยากแล้วครับเพราะว่าดูสายตาดูความเร็วความพริ้วของฟาบิโอเนี่ยถือว่าพริ้วเหลือเกินโยกมานี่ครับวงในจับได้ฟันได้ไหมโอ้เจอเข่าซะก่อนเจอฟันได้อีกครับโอ้ลำตัวอีกหมัดนึงอ่ะชักแค่ช็อตครับช็อตไปครับอาโมรี่พามโดนเข้าไปครับฟาบิโอนี่ได้ใจแล้วนะครับเอาเดินต่อไม่เป็นทางซึ่งหน้าเลยครับเกมของฟาบิโอครับเล่นฉาบฉวยเล่นลูกเก็บกินไปเรื่อยๆครับมีจังหวะต่อยลำตัวนะครับเล่นเอาโอ้โหอาโมรี่โดนเข้าไปนี่มีช็อตมีสะดุดเหมือนกันเลยครับอ่ะหมดยก2ครับพักแป๊บเดียวไปดูภาพช้าในยกที่ผ่านมากันหน่อยครับอาโมรี่พามก็เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแต่ว่าลูกโต้กลับครับของฟาบิโอนี่ผมต้องบอกว่ามาเรื่อยๆจริงๆครับหมัดตัดลำตัวครับหมัดขวานี่ครับศอกโดนเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับครับแต่ว่าจังหวะโต้ของฟาบิโอครับถือว่าดูเดือดครับนี่ครับเจอศอกของอาโมรี่ครับนี่โยกเข้ามาตัดลำตัวนี่เป็นมวยสากลเลยครับดอกนี้อัปคัตเอาครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับหน้าตานี่แดงกำไปหมดแล้วครับทางด้านอาโมรี่พามเดี๋ยวดูยกนี้นี่จะมีทีเด็ดพลิกเกมหรือเปล่าครับฟาบิโอเนี่ยก็เริ่มจะช้าลงเหมือนกันครับในยกที่ผ่านมาเดี๋ยวดูครับทีเด็ดที่ว่าพร้อมจะปล่อยของหรือยังครับพยายามขยับเข้าไปโดนถีบไว้โดนเตะไว้เตะคืนครับเริ่มจะเตะนะกู้ชายเริ่มจะมีเตะนะกู้ชายแม่หนึ่งสองแกแบกกำปั้นอย่างเดียวเลยอ่ะจะแบกหมัดบวกเดียวไม่ได้นะครับต้องมีความหลากหลายนี่ครับเตะขาต่อยหมัดครับตามสูตรพี่เลี้ยงเนี่ยสั่งการมาแล้วครับอาโมรี่รบกวนข้างล่างก่อนครับแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับฟาบิโอเนี่ยดูฮะแกหลอกล่อมีความมั่นใจโอ้โหแล้วดูออกซ้ายออกขวานี่เร็วเหลือเกินนี่ครับเอาหมัดซ้ายครับฮุกเข้าไปเต็มกรามเจอหมัดมาก่อนอีกแล้วครับแหมจังหวะแกฉกมาแกรวดเร็วกว่าครับซ้ายหน้ากระแทกเอาหมัดขวาคืนไม่โดนครับมีหมัดอย่างเดียวก็แหมพยายามนี่พยายามมีเสริมข้างล่างเตะไปก็แปะขาพันขาตัวเองล้มอีกครับถ้ามีแต่หมัดอย่างเดียวนี่คู่ต่อสู้จับทางถูกแล้วครับประมาณว่าแบบหน้าเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับก็พยายามมีลูกเจาะล่างเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่มาถึงช่วงนี้ก็ยังอึดอัดอยู่แล้วครับเกมของอาโมรี่
มุมขาวครับจับไว้ครับจับไว้ครับปิดเกมไว้ครับฟาบิโอลูดิซี่ดาบีแบตฝรั่งเศสนะครับศึกสายเลือดครับดูแกจุกจิกจุกจิกเข้าออกรวดเร็วครับคู่ต่อสู้นี่โดนหน้าโดนหมัดอีกแล้วโดนเข้าไปนี่มีปวดหัวเหมือนกันเลยครับแกไม่อยู่นิ่งเลยนะครับแล้วก็ยาวด้วยครับฟาบิโอแต่ว่าอามูรี่บอกขอทีเดียวนะขอสักทีนะไหนๆก็คนบ้านเดียวกันขอได้ไหมโอ้แล้วดูมือซ้ายของฟาบิโอครับนี่การเป็นสีแดงมาแล้วครับดูฮะจังหวะแย็บโอ้แต่ก็สู้ดีจริงๆครับอามูรี่ก็เดินลุยตลอดครับแม่แต่ว่าดูฮะแดงไปแล้วครับเมื่อนวมสีแดงครับนี่ชะโลมไปด้วยโลหิตครับยับไปเรื่อยนะยับไปสะสมไปครับก็เลือดก็ซึมๆไปด้วยครับแล้วก็ติดอยู่ที่นั่นแหละครับคาดเชือกของฟาบิโออาโบรี่พยายามหมัด1-2ยังไม่ยอมอยู่แล้วครับแม้ว่าจะโดนลูกยับจุกจิกกวนใจแต่ก็พยายามใจเย็นครับเย็นจนตรงนี้นี่หน้านี่เลือดขึ้นหน้าหมดแล้วโอ้โหดูฮะเจอกระแทกแย็บนี่ต้องบอกว่าเป็นกุญแจสำคัญของฟาบิโอในไฟนี้เลยนะครับพยายามแย็บตลอดโอ้แล้วเข้าโอ้ยศอกสองโอ้คืนด้วยหมัดลูกหนักก็ไม่ใช่ว่าไม่มีครับแม้ว่าจะเป็นมวยที่ความเร็วสูงโอ้โหเจอปัดขาล้มลงไปครับโอ้อาโมรี่นี่ก็สู้จังเลยนะลุกขึ้นมาครับเลยต่อครับเจอปัดซ้ายมาอีกครับโอ้ดูครับแม่หน้าแดงตาบวมหมดเลยครับจากพิษของการกระแทกแย็บหมัดซ้ายหน้าครับเป็นหลักเลยครับโอ้แล้วดูอีกคนหนึ่งครับสีหน้าแววตายังสละสลวยอยู่นะผมก็มั่นใจครับทางด้านนี่ฮะจังหวะกระแทกยับซ้ายนี่ถือว่าสำคัญมากๆครับโอ้โหแล้วแม่นด้วยครับนี่เตะซ้ายก่อนนะครับเตะล่างแล้วแย็บนี่ครับโอ้โหมีขวาตามแต่ที่ต้องชื่นชมก็คืออาโมรี่พามครับฉายานี่อัศวินก็ต้องยอมเลยครับใจสู้จริงโอ้เดี๋ยวดูครับโดนหมัดเข้าไปจนแตกคอปากคอแตกไปหมดแล้วนะครับโอ้แล้วดูหลอกนี้หลบได้นี่แกโชว์ลีลาซะหน่อยครับนี่เจอหักล้มไปครับก็ตัวทับลงมาอีกดูครับโอ้โหต่อยล่างอยู่ดีๆครับขึ้นบนเลยและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is black corner Fabio from France เอาครับสุดท้ายก็เป็นฟาบิโอที่ชนะไปครับพักครู่เดียวครับกลับมาเมื่อรอบอิรุสุ